8,000 800 เมกะวัตต์ถึง 1,000 เมกะวัตต์นะครับเราได้เกือบ300หน้านะครับรายละเอียดอย่างสิ้นเชิงรายละเอียดอย่างสิ้นเชิงทั้งเรื่องท่าเรือทั้งเรื่องการขนส่งนะครับแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดถึงเกี่ยวกับระบบการเผาเส้นทางของควันนะครับที่จะออกมาจากปล่องมาไปถึงไหนอะไรต่ออะไรนี้ครับถึงขั้นที่ว่าเขาลงรายละเอียดแล้วว่าอาจจะไปถึง300กิโลเมตรครับควันเนี่ยครับเพราะฉะนั้นแต่เขานี้เนี่ยเราไม่ได้รายละเอียดเลยเขามาเสนอให้อนุกรรมการของเราเนี่ยครับว่าในดาว1ชั่วโมงแล้วก็มีเอกสารให้เราดูทั้งสองด้านระหว่างในด้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ข้อมูลเนี่ยนะครับไม่ชัดเจนนะครับไม่ชัดเจนจุดประสงค์ของเอเอของเราก็ไม่ค่อยชัดเจนเพราะว่าการเตรียมประชาชนที่จะมีส่วนร่วมนั้นนะครับมันมีวิธีการที่จะเตรียมเพราะว่าคำถามแล้วก็การแลกเปลี่ยนกันเนี่ยเราก็ต้องอนุญาตให้ประชาชนนั้น อุ่นใจและมีสิทธิเสรีภาพเพียงพอนะครับโดยไม่มีแรงกดดันนะครับจากพื้นที่จากเจ้าหน้าที่จากนักการเมืองที่ต้องการสร้างนะครับว่านี่คือประเด็นหนึ่งประเด็นที่สามเนี่ยที่ผมอึดอัดมากเลยนะครับก็คือว่ารู้สึกว่าเราเป็นเพียงขั้นตอนผ่านแค่นั้นนะเพราะว่าการตั้งใจที่จะสร้างเนี่ยมันสูงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยบอกว่าการใช้มาตรา44นะครับในที่ประชุมนะครับการใช้มาตรา44จะอนุญาตให้มีการจัดซื้อจัดจ้างได้แล้วนะครับการเตรียมการเกือบจะไปไกลแล้วเนี่ยในการสร้างเนี่ยมันผิดกับกฎระเบียบมาตรฐานของ EIA ทั่วโลกแต่ปัญหาของเราก็คือว่าหนึ่งนะครับEIA นี่เกิดขึ้นภายใต้สิทธิพื้นฐานของชุมชนของรัฐธรรมนูญ2540แล้วก็2550แต่รัฐธรรมนูญปัจจุบันนี้ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารนั้นไม่มีสิทธิของชุมชนเขียนอยู่เลยแต่ว่ามีบทหนึ่งบอกว่าถ้ารัฐธรรมนูญเรียกอะไรนะชั่วคราวนะครับรัฐธรรมนูญชั่วคราวนั้นไม่ได้พูดถึงสิทธิเราสามารถจะไปอ้างศูนย์ได้แต่ปัจจุบันนี้ที่รัฐธรรมนูญของคสช.ที่เพิ่งผ่านประชามติมาเนี่ยไม่มีสิทธิของประชาชนเลยผมมองงานนี้ว่าสิทธิของประชาชนได้หายไปแล้วแล้วก็อำนาจของรัฐกลับมานะครับอย่างย้อนยุคผมเกรงว่าทุกอย่างที่เราพูดกันโดยมีเหตุมีผลนะครับอย่างชัดเจนมีการประมวลทางเลือกตามมาตรฐานสากลนะครับตามมาตรฐานของเกือบทุกประเทศในโลกนี้นะครับโดยมองไปในอนาคตโดยให้ประชาชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมและได้ผลประโยชน์โดยที่ไม่โดนกระทบกระเทือนต่อโครงการยักษ์อย่างเช่นไอ้โรงไฟฟ้าถ่านหินอันนี้แต่ปรากฏว่าคงจะไม่ประสบความสำเร็จในเชิงของนโยบายเพราะว่ารัฐบาลปัจจุบันนี้ไม่มีความรู้เลยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีของปัจจุบันกระแสของพลังงานของโลกนะครับผมเพิ่งกลับมาจากลอนดอนเนี่ยบ้านเฮาซิ่งหรือบ้านเคหะนะครับของ
คนยากคนจนที่ลอนดอนนี่มีโซล่าพาร์โลกันหมดนะครับถนนเกือบทุกถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนเล็กถนนใหญ่เนี่ยนะครับเขาจะมีการเติมไฟฟ้านะครับเสียสตางค์ก็เติมไฟฟ้าให้รถยนต์เพราะฉะนั้นเมืองที่เป็นไม่ใช่เป็นเมืองร้อนนะครับแต่เป็นเมืองที่มีแดดในราว3เดือนเปรี้ยงๆในการในราว 2-3 เดือนแค่นั้นเขายังมุ่งมั่นนะครับที่จะใช้พลังงานทางเลือกนะครับพลังงานที่ไม่มีมลพิษทีนี้มาสู่ในเรื่องของความเป็นจริงของความจริงเป็นว่านะครับผมคิดว่าความเป็นจริงของประเทศไทยเนี่ยมันคืออย่างนี้ครับปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีรัฐบาลที่ประกอบด้วยคนที่มาจากกองทัพและเชี่ยวชาญที่สุดก็คือในด้านการปราบปรามนะครับไม่ใช่ในด้านการบริการประชาชนหรือทำพลังงานในรูปแบบที่มันได้มาตรฐานของโลกแต่ว่ามาจากผลประโยชน์ที่ทับซ้อนผลประโยชน์ที่ทับซ้อนนั้นมาจากไหนมาจากเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกองทัพอากาศกองทัพบกกองทัพเรือหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตามล้วนแต่นั่งอยู่ในรัฐวิสาหกิจเป็นบอร์ดของรัฐวิสาหกิจปัจจุบันนี้เราเห็นรัฐวิสาหกิจนั้นเมื่อก่อนนี้รัฐวิสาหกิจปตท.กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนั้นมักจะแข่งขันกันนะครับในเรื่องเกี่ยวกับพลังงานปตท.นั้นจะเผาน้ำมันการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนั้นจะชอบสร้างเขื่อนนะครับแต่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนั้นเป็นฝ่ายส่งไฟฟ้านะครับปัจจุบันนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยเลิกแข่งขันกันแล้วก็จับมือกันนะครับจับมือกันในรูปแบบอะไรจับมือกันในรูปแบบที่ไปลงทุนสร้างเขื่อนยักษ์กันนะครับที่ลาวอย่างนี้เป็นต้นเพราะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนั้นก็ทุนนั้นน้อยกว่าปตท.เพราะฉะนั้นผลประโยชน์เนี่ยมันมีอันเดียวครับคือผลประโยชน์ฟอสซิลการใช้น้ำมันหรือถ่านหินอีกอย่างก็คือว่าทั้งปตท.ทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนั้นมีการแปรรูปแปรรูปก็คือว่ามีภาคเอกชนเข้ามานั่งอยู่และส่วนใหญ่ในการแปรรูปอันนี้เนี่ยเป็นการขายหุ้นอย่างลับๆครับอย่างไม่โปร่งใสก็คือนักการเมืองใหญ่ๆเนี่ยมักจะไปซื้อหุ้นกันภายในไม่กี่วินาทีนะครับโดยที่คนอื่นที่อยากจะซื้อเนี่ยก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐวิสาหกิจซึ่งตั้งขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์ในการรับผิดชอบดูแลประชาชนนะครับโดยไม่คิดถึงกำไรหรือผลประโยชน์กลายไปเป็นรัฐวิสาหกิจที่มองผลประโยชน์และการกำไรเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงรวมกลมที่นั่งในบอร์ดนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนั่งในบอร์ดนี้หมดเลยซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านี้เนี่ยควรจะมีหน้าที่ของรัฐซึ่งมาปกป้องผลประโยชน์ประชาชนนะครับกลับไปมีหน้าที่ทับซ้อนไปมองผลประโยชน์ของรัฐบาลของบริษัทต่างๆเหล่านี้เพราะว่าตัวเองนั่งในบอร์ดแล้วอย่าลืมนะครับอย่างเช่นปตท.หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยมีหนำซ้ำนะครับมีการไปลงทุนต่างประเทศที่ออสเตรเลียที่อินโดนีเซียนะครับในการซื้อเมืองถ่านหินนะครับนี่ถ่านหินเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยโลกเขาเลิกใช้กันไปเยอะมากหรือลด
ที่มีอยู่ก็ตามโลกใหม่ๆก็ไม่ทราบกันเพราะฉะนั้นก็ขายไม่ออกนะครับในช่วงที่มีสิทธิเสรีภาพในประเทศไทยที่มีประชาธิปไตยนั้นประชาชนสามารถมีสิทธิเต็มที่ตามรัฐธรรมนูญที่จะเรียกร้องรูปแบบสมบูรณ์ของ EIA นะครับปัจจุบันนี้พอมีการรับประหารเนี่ยนะครับโครงการต่างๆฟื้นขึ้นทันทีของการที่เราเรียกกันว่าพลังงานสกปรกแต่ว่าทำไมถึงเลือกที่กระบี่อันนี้นะครับผมตั้งถามนะครับประเด็นเดียวนะครับขอเรียนนี้ประวัติศาสตร์ของกระบี่นี่เป็นประวัติศาสตร์ที่รัฐบาลใน30ปีที่ผมอยู่ในท้องลานมานี่ผมก็มีกระบี่ขึ้นมาเกือบทุกสองสามปีนะครับเพราะว่าในการเป็นที่ปรึกษาก็ดีหรืออยู่ในแวดวงของการเมืองก็ดีชื่อของกระบี่มักจะขึ้นมาตลอดเวลาว่าจะต้องเป็นท่าเรือน้ำลึกแหล่งผลิตหรือแหล่งที่สองของมาตรพุทธนะครับเขาเรียกเวสเทิร์นซีบอร์ดจะต้องมีถนนมีรถไฟท่าเรือน้ำลึกแล้วก็เขตอุตสาหกรรมเคมีขอบคุณนะบอกไปมาขอให้แต่ว่าทุกครั้งนะครับที่มีการพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่มีรัฐบาลไหนเลยกล้าที่จะทำทำไมไม่กล้าที่จะทำไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรืออะไรก็ไม่สนใจหรอกครับเพราะว่าที่ระยองที่ชลบุรีอะไรก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวมาก่อนเพราะฉะนั้นพลังของอุตสาหกรรมการลงทุนที่มันมหาศาลนะครับเขาสามารถที่จะกระหน่ำลงไปในพื้นที่โดยที่ประชาชนนั้นยังไม่ฟื้นตัวเลยนะครับก็เรียบร้อยไปแล้วกลายเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมไปแล้วนะครับอย่างเช่นที่มาตรพุทธอย่างนี้เป็นต้นผมก็เรียนนี้ครับกระบี่ที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยไม่กล้าทำต่างๆก็เพราะว่าเป็นพื้นที่อนุรักษ์นะครับเป็นพื้นที่มีป่าของการเป็นป่าสงวนนะครับเป็นเกาะนี่เป็นพื้นที่อนุรักษ์เลยนะครับลงไปจนถึงลงไปจนถึงสตูลเลยนะครับเราจะเห็นว่าหมู่เกาะที่ต่างๆเนี่ยเราได้ประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์ตั้งแต่ปี1982หรืออะไรนะครับเป็นพื้นที่อนุรักษ์ของยูเนสโกแล้วก็ของอาเซียนด้วยอย่างภาคภูมิใจที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นผมยังจำได้เลยมีรัฐมนตรีอุตสาหกรรมมาหาผมแล้วก็เอาสื่อมวลชนมาจริงๆไม่มาผมมาหาพ่อผมแต่ผมบังเอิญนั่งอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ประกาศต่อสื่อมวลชนว่าจะทำท่าเรือน้ำลึกที่กระบี่นะครับผมก็ประกาศซ้อนกับเขากับสื่อมวลชนบอกว่าทำไม่ได้เพราะว่าเส้นทางของการเดินเรือนั้นจะต้องผ่านหมู่เกาะต่างๆของกระบี่ที่เป็นเขตอนุรักษ์อย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะนั้นทำไม่ได้นะครับถ้าจะทำก็ต้องยกเลิก
ว่าหมู่เกาะต่างๆนะครับในชายทะเลของกระบี่ยันจนถึงสตูลนั้นยกเลิกไม่เป็นเขตอนุรักษ์แล้วถ้าทำปัจจุบันนี้ก็เหมือนกับรัฐบาลนั้นละเมิดกฎหมายของตัวเองนะครับปรากฏว่าเลยถอยตูนจนไหนต่างๆแต่ว่าปัจจุบันนี้ผมถือว่ารัฐบาลนี้นะครับไม่ได้สนใจประเด็นทางกฎหมายของการอนุรักษ์พื้นที่นะครับหรือการที่กระบี่นั้นได้มีโครงสร้างของธุรกิจการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของอีโคทัวริซึมหรือความสวยงามของธรรมชาติซึ่งเป็นพื้นฐานของรายได้หลักที่สุดแล้วของไม่ใช่ของประเทศเป็นอย่างเดียวแต่เป็นของไม่ใช่ของท้องถิ่นเป็นอย่างเดียวแต่ของประเทศทั้งประเทศไทยนะครับจำนวนเงินที่เรามักจะคุยกันว่าเป็น3-4 แสนล้านนั้นถ้าไม่มีกระบี่ถ้ากระบี่นะครับถ้ากระบี่กลายเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดและสกปรกที่สุดไอ้แสนล้านๆเนี่ยหายไปอย่างสิ้นเชิงผมรับประกันเลยมันมีหมาเนี่ยลงไปเที่ยวหรอกมันจะไปเที่ยวไปแล้วมีการมาคุยกับเรานะครับไอ้การไฟฟ้าไปเลยมีการมาพูดมีหน้ามาคุยกับเราได้ยังไงบอกว่าไอ้ที่แม่มอเนี่ยนักท่องเที่ยวคนจีนชอบไปดูจะบ้าเหรอที่จะหนีจะรับสำลักไอ้มลพิษของตัวเองนะครับถ้าตายแล้ววันๆหนึ่งเนี่ยแล้วบอกว่าแม่จะไปดูที่แม่มอแม่มอนี่นะครับศาลปกครองหลังจาก20 ปีได้ลุ่มตัดสินว่าทำความผิดอย่างร้ายแรงต่อประชาชน6 หมู่บ้านคนได้ก็ต้องเถือนต้อง30,000 กว่าคนนะครับใช้เวลา20 ปีกว่าจะฟ้องกันแล้วเอามาโม้กับเราได้ยังไงไอ้การมาฟ้าไฟผิดเนี่ยมันเคยเอาผมขึ้นไปนอนบนได้มั้ยแต่พอตอนดึกเนี่ยพวกที่เอาผมไปนอนเนี่ยหนีลงมาล่างเลยให้ผมสำลักซัลเฟอร์กันตายอยู่บนผมก็เรียกอย่างนี้ครับในวาระสุดท้ายแล้วนะครับผมยังพักพวกเรานะครับที่สนับสนุนกระบวนการการผลิตไฟฟ้าทางเลือกกระบวนการที่เข้าใจนะครับต่อผลประโยชน์ของชาวกระบี่ผลประโยชน์ของเทพาและของอันดามันทั้ง5 จังหวัดตามปฏิญญานะครับที่ก็มีกัน5 จังหวัดมีปฏิญญาไม่เอาถ่านหินนะครับ5 จังหวัดนะครับแล้วไม่ได้ประกอบด้วยเพียงแต่นักเคลื่อนไหวไม่ได้ประกอบด้วยต่อร่างอนุรักษ์ไม่ได้ประกอบด้วยชาวประมงแต่นักธุรกิจหอการค้าสมาคมการท่องเที่ยวสมาคมโรงแรมอุตสาหกรรมปานนะครับผมว่าประชากรครบถ้วนนะครับครบถ้วนจริงๆที่เป็นเสียงส่วนใหญ่ที่ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินซึ่งผมมองว่ามันเป็นโรงไฟฟ้าที่ย้อนยุคที่สุดแล้วนะครับโลกนี้ไม่มีที่ไหนแล้วนะครับที่เขาจะสร้างถ่านหินอีกมีแต่ยกเลิก